พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอัครศาสนุปถัมภกอันมีความหมายถึงผู้ทำนุบำรุงศาสนาทั้งปวงโดยพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมทั้งศาสนาพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกทรงเชื่อว่าทุกศาสนาล้วนสอนให้ทุกคนเป็นคนดีตามหลักการศาสนาของตนซึ่งสามารถร่วมกันสร้างสังคมที่ดีได้นับเป็นเวลาหลายคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้การอุปถัมภ์กิจการของศาสนาอิสลามด้วยพระราชหฤทัยอันเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความสำคัญของศาสนาทรงมีพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศรวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นประจำทุกปีนอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆของศาสนาอิสลามตลอดมาทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านศาสนาอิสลามอย่างต่อเนื่องและทรงมีความผูกพันต่อพระสงฆ์นิกรชาวมุสลิมโดยมีหลายพระราชกรณียกิจที่ได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารอาทิเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยซึ่งทรงถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2521ทรงสืบสานพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับความหมายภาษาไทยและพระราชกรณียกิจอื่นๆอีกมากมายซึ่งเห็นได้ว่าพระบารมีและพระบรมราชูปถัมภ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทุกศาสนาทำให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันโดยไม่แบ่งแยกกันทุกศาสนาสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันในประเทศไทยได้อย่างสงบสุข